สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะทุกเย็นวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้นะคะพบกับแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมนะคะแล้วก็อาจารย์อาร์มตินภพค่ะวันนสวีั้สดีครับแฟลเรากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่อง decolonizing movement ทางประชาไทยเนี่ยเขารีเควสต์มาแล้วทีเนี้ยแฟกก็เลยอาสาว่าอยากจะคุยเรื่องเนี้ยกับอาจารย์อาร์มเพราะว่าแฟกเองเป็นผู้ประสบภัย เมื่อปีที่แล้วที่ไปเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกมันเป็นเรื่องใหม่โอเคเรารู้คอนเซปต์มันอยู่แต่ว่าพอมันเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมันแยะมากเลยเรารู้สึกว่าไม่อินเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อาจจะต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่า decolonizing movement หรือว่า postcolonialism อะไรเนี่ยมันคืออะไรแล้วในเทปเนี้ยเราก็จะพูดไปถึงว่าแล้วสุดท้ายอ่ะอนาคตของ postcolonialism เนี่ยจริงๆแล้วมันจะไปทางไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราจึงจะต้องแบบถอนรากถอนโคนอาณานิคมแล้วมันจะไปถอนไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณแฟลกมากเลยที่ชวนเรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆคำถามของแฟลกเมื่อครู่ที่บอกว่าไอ้ถอนรากอาณานิคมเนี่ยตกลงจะถอนอะไรแล้วจะถอนไปถึงเมื่อไหร่เป็นคำถามที่เราเจอจากนักศึกษาทุกปีเลยที่เปิดวิชา Sociology and Postcolonialism ในระดับปริญญาตรีที่คณะสังคมวิทยาคือมันก็เป็นวิชาที่แบบว่ารหัสเบอร์4เนาะรหัสสำหรับปี4เนี่ยแล้วนักศึกษาที่มาลงก็จะแบบปวดเสียเวียนกล้าวทุกครั้งว่าแค่อยากรู้ว่าวิชามันเกี่ยวกับอะไรชื่อมันแปลกดีแล้วพอมาลงกูยิ่งแปลกกว่าเดิมเสียอีกว่านี่กูเรียนอะไรอยู่แล้วมึงจะถอนอะไรกันนักหนาแล้วจะถอนไปถึงเมื่อไหร่ตกลงตินภพจะพาพวกกูไปไหนอะไรเงี้ยนี่คือคอมเมนต์ที่มักจะได้จากนักศึกษาในทุกๆปีแล้วก็เป็นคำถามสุดคลาสสิกไปในประจำวิชานี้ไปแล้วอะว่าสุดท้ายแล้ว postcolonialism ที่มันพยายามเป็นอย่างมากในการจะเผยให้เห็นมรดกตกทอดของอาณานิคมรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาวะหลังอาณานิคมเนี่ยเผยให้เห็นแล้วไงต่อเห็นแล้วตอนนี้เห็นละแล้วไงต่อจะทำอะไรกันต่อมี move อะไรไหมแล้วแม้ adjective เยอะจังเลยนะเดี๋ยวก็ post colonial เดี๋ยวก็ decolonial เดี๋ยวก็ decolonizing เดี๋ยวก็ anti colonial เดี๋ยวแล้วเด็ดสุดเดี๋ยวก็ indigenous ที่แปลว่าชนพื้นถิ่นชนพื้นเมืองใช่ไหมแล้วก็มีไปกว่านั้นเป็น national transnational ถูกต้องมีอะไรอีก cosmopolitan นะเป็นพลเมืองโลกเป็นโลกสัมพันธ์ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคำที่จะใช้กันบ่อยๆในวงเฟมินิสต์ตอนนี้สองคำอันนึงก็คือใช้คำว่า global south หรือว่า third world ก็ตามใช้แบบ interchangeably ใช้แทนกันเนาะกับอีกคำนึงคือคำว่า intersectional ซึ่งคำว่า intersectional จะมาจากสาย black feminist เนาะในฐานะคนสอนหนังสือแล้วก็คนที่กำลังเรียนเรื่องนี้อย่างเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยบอกตรงๆไอ้เราเองก็ปวดหัวหลายครั้งเหมือนกันว่าทำไมมันมี adjective เยอะไปหมดเลยวะแล้วกูจะจำแนกยังไงอันไหนต่างกันยังไงอันไหนใช้ยังไงมันใช้แทนกันได้ 100% เลยหรือเปล่าก็เลยจะขออนุญาตแฟลกตรงนี้ว่าจะขอใช้เวลาในการจำแนกหรืออธิบายแต่ละ adjective เนี่ยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวตัวประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตถ้าเวลาเหลือในเบรกแรกเราก็จะพูดกันเลยแต่ว่าถ้าไม่เหลือในเบรกแรกเดี๋ยวเราจะขออนุญาตยกยอดไปไว้เบรก2ขอเริ่มแบบนี้ครับแฟลกค่ะคำที่เราจะเจอบ่อยที่สุดเนี่ยคือคำว่า anti colonial ที่มาคู่กับ post colonial ขอพูดทีละ2คำนี้ก่อนก็แล้วกัน anti colonial เนี่ยมันจะมีนัยยะของการเป็น marxist critique หรือว่าบทวิพากษ์วิจารณ์แบบ marxist มากพอสมควรเพราะว่าให้นึกถึงบริบทในยุคของการละอาณานิคมและการปลดแอกอาณานิคมว่าอิทธิพลทางความคิดของพวกแบบขบวนการปลดแอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาตินิยมท้องถิ่นนิยมอย่างนี้ใช่ปะดังนั้นน่ะวิธีคิดเขาก็จะมีแนวโน้มแบบเป็นทั้งท้องถิ่นนิยมด้วยแล้วก็มีแนวคิดแบบมุ่งที่จะรื้อถอนทำลายระบบหรือว่าโครงสร้างอ่ะดังนั้นมาร์กซิสจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการส่งอิทธิพลต่อวิธีคิดแบบแอนตี้โคโลเนียลลิซึมดังนั้นน่ะแอนตี้โคโลเนียลลิซึมมันจึงเน้นบทวิพากษ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แอนตี้โคโลเนียลเนี่ยจะโดนโจมตีว่าติดกรอบชาตินิยมให้นึกถึงคนแบบว่าอะไรอ่ะมหาตมะคันธีก็ได้หรือว่าโฮจิมินห์แบบเนี้ยหรือว่า
หรือใครคนอื่นในดินแดนต่างๆก็ตามที่เราจะเห็นภาพของกันเอกราชเสร็จแล้วก็แบบว่าเออเราต้องสร้างชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่บอกอัตลักษณ์ความเป็นชาติของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลยมันมีความเป็นสารัตถนิยมในความเป็นชาติดังนั้นเนี่ยจะโดนโจมตีหนักมากเลยว่าเนี่ยแหมต่อต้านจักรวรรดิตัวเองจะสถาปนาจักรวรรดิใหม่ละสิก็จะโดนถักถางลักษณะนี้แต่ในขณะเดียวกันโพสต์โคโลเนียลซึ่งเป็นเหมือนแบบลูกคู่ที่มาพร้อมๆกันกับแอนตี้โคโลเนียลก็วิพากษ์แอนตี้โคโลเนียลว่าจริงๆแล้วแอนตี้โคโลเนียลติดกรอบอิมพีเรียลิซึมนะติดกรอบจักรวรรดินิยมนะเพราะการอธิบายประวัติศาสตร์แบบแอนตี้โคโลเนียลมันหยิบยืมความหมายหลายชุดตัวแสดงหลายตัวที่ปรากฏในประวัติศาสตร์แบบจักรวรรดินิยมที่ตะวันตกเขียนเอาไว้ก่อนหน้าแล้วมันไม่เผยให้เห็นถึงเสียงที่หลากหลายของคนที่ถูกกดทับหรือว่าซับออลเทิร์นน่ะดังนั้นน่ะการเขียนประวัติศาสตร์แบบแอนตี้โคโลเนียลมันจึงมักเขียนประวัติศาสตร์แบบเป็นฮีโร่ฮีโร่คนท้องถิ่นมันเจ๋งอย่างนี้เจ๋งอย่างนั้นมันจึ้งขนาดนี้ขนาดนั้นอย่างในประวัติศาสตร์อินเดียคำว่าซับออลเทิร์นก่อนเดี๋ยวคนงงโอเคว่าซับออลเทิร์นคือถ้าอธิบายอย่างง่ายที่สุดสำหรับเรานะอันนี้แฟลกอาจจะเสริมได้สำหรับเราคือ voiceless ไม่มีเสียงไม่มีตัวตนไม่ถูกทำให้ปรากฏที่ไหนเลยอ่ะไม่มีคุณค่าให้จะถูก represent หรือนำออกแสดงที่ไหนได้เลยอ่ะใช่ก็ประมาณที่เข้าใจก็ประมาณนี้แหละก็คือคนที่ไม่มีเสียงแม้กระทั่งว่าไม่มีใครพูดแทนด้วยคำอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นคือ subaltern แต่นี้โน้ตเพิ่มอีกนิดนึงว่าผู้ถูกกดขี่กับผู้ถูกกดทับไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกันเสมอไปนะมันก็มีคนที่ถูกกดขี่แต่ไม่ถูกกดทับแต่ถ้าคนที่ถูกกดทับอ่ะแสดงว่าถูกกดขี่ด้วยหมายความว่า the nominated กับ the subaltern เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำที่เท่ากันเสมอไปทีนี้กลับมาตรงคำว่า postcolonial กับ anti-colonial นักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งอย่างเช่นราณาจิตคูฮาเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ก่อตั้งไอ้ subaltern study group ขึ้นมาในอินเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าแหมไปดู anti-colonial history เลยเขียนแต่แบบว่าโอ๊ยมหาตมะคางทีเป็นฮีโร่นั่นนู่นนี่นักปลดแอกสู้กับอังกฤษเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นั่นนู่นนี่แต่ปรากฏว่าเสียงของผู้หญิงฮินดูหายไปเลยเสียงของคนไร้บ้านหรือแม้กระทั่งมุสลิมตัวเล็กตัวน้อยในชุมชนฮินดูหายไปเลยอันนี้คือซับออลเทิร์นคือไม่ถูกทำให้ปรากฏหรือถูกทำให้สลายหายไปล่องหนไปเนี่ยแหละโพสต์โคโลเนียลก็เลยบอกว่าเราจำเป็นจะต้องไปให้ไกลกว่าแอนตี้โคโลเนียลด้วยการเผยให้เห็นถึงเสียงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโพสต์โคโลเนียลมันจึงมุ่งเน้นศึกษาและวิพากษ์สิ่งที่เรียกว่าการทำงานของโคโลเนียลดิสคอร์สหรือวัฒกรรมอนานิคมวัฒกรรมอนานิคมคืออะไรมันคือระบบวิธีคิดระบบภาษาหรือแม้กระทั่งค่านิยมที่กำกับความคิดของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแบบนี้อยู่แล้วปะวะโอ้ยโลกของเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วปะวะเฮ้ยทำไมพูดจาแปลกๆไม่เห็นมีใครเขาคิดกันแบบนี้เป็นบ้าหรือเปล่าคิดอะไรเพี้ยนๆ reaction เหล่านี้แหละมันคือปฏิบัติการของ colonial discourse เพราะมันทำให้เราคิดไปแล้วว่าที่โลกมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเช่นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลก็ถูกแล้วปะวะเช่นโอ้ยประเทศที่ร่ำรวยทางเศรษฐกิจเพราะเขาขยันเขามีทุนที่ดีมันก็สมควรแล้วปะวะโอ้ยแอฟริกันเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปด้วยความยากจนเต็มไปด้วยความไม่เป็นประชาธิปไตยก็ถูกแล้วเพราะว่าที่มันด้อยพัฒนาวิธีคิดเหล่านี้แหละมันคือการทำงานของ colonial discourse ซึ่ง post colonial มุ่งเน้นอย่างมากครับที่ในการจะทำความเข้าใจอะว่าไอ้ colonial discourse เนี่ยมันทำงานยังไงแม้กระทั่งในปัจจุบันที่เราเรียกได้ว่าเราก้าวผ่านยุคของการปลดแอกอาณานิคมในช่วงกลางศตวรรษที่20มาแล้วอะแต่มันไม่ได้แปลนะว่ามรดกตกทอดอาณานิคมจะหายไปโดยฉับพลันทันใดในยุคสมัยเนี้ยเรายังอยู่ท่ามกลางภาวะที่เรียกว่า post coloniality หรือสภาวะหลังอาณานิคมคือพูดอย่างง่ายที่สุดคือไอ้ที่เรายังมีชีวิตอยู่กันในสังคมเนี้ยเราจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงไอ้มรดกตกทอดอาณานิคมที่มันอยู่ในเนี้ยในหัวเราหรืออยู่รายล้อมรอบตัวเราเช่นในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ในวิถีชีวิตในอาหารการกินและอื่นๆอีกมากมายนี่คือเป้าหมายของ post colonial คำต่อมาเป็นคำที่ใช้บางครั้งก็ถูกใช้แทนกันก็คือคำว่า decolonial สำหรับเราแปลไทยว่าเป็นภาวะถอนรากอาณานิคม
อย่าง post colonial มันจะแปลว่าหลังอาณานิคมใช่ป่ะแต่ decolonial เนี่ยความต่างคือ key thinker เนี่ยจะต่างจาก post colonial นะครับแล้วก็แหล่งที่มาก็จะต่างคือ post colonial ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบว่าสายอินเดียสายแอฟริกาแต่ถ้าเป็น decolonial จะเป็นสายลาตินอเมริกานะครับแล้ว period ในการนำเสนอหรือศึกษาก็จะต่างกันเพราะว่า decolonial มันจะย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่15 16เลยแต่ postcolonial ส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นจากสายประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่17 18 19นะครับ decolonial เนี่ยมันจะไม่จบแค่เรื่องการวิพากษ์ความทันสมัยแบบตะวันตกหรือว่าเรื่องอารยธรรมแต่มันจะไปไกลถึงขั้นสิ่งที่เรียกว่า knowledge productionความรู้เกี่ยวกับความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องเศรษฐกิจความรู้เรื่องการจัดการป่าความรู้เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศความรู้ถึงการพัฒนาความรู้เหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการแบบไหนอุดมการณ์ชุดใดใครเป็นคนสร้างสร้างขึ้นมาบนผลประโยชน์หรือฐานคิดแบบไหนอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของ decolonial แต่ decolonial เองก็จะโดนโจมตีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันว่า decolonial เนี่ยด้วยความที่มันมักจะผูกโยงผูกติดกับ indigenous movement หรือว่าขบวนการชนพื้นถิ่นมักจะโดนโจมตีว่าโอ้ยท้องถิ่นนิยมโอ้ยยกย่องเชิดชูพวกแบบชาตินิยมและท้องถิ่นนิยมแบบเกินจริงแล้วก็ romanticize ความไอประเด็นทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตความชนบทโดยปฏิเสธความเป็นจริงในสังคมว่าเฮ้ยทุนนิยมมันแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเราจนยากจะถอนตัวถ้าเราเอาแต่บอกว่าต่อต้านทุนนิยมต่อต้านทุนนิยมเราจะนึกถึงเราจะฝันหาสังคมในแบบปราศจากทุนนิยมการที่คุณคิดอยู่แบบนั้นไปเรื่อยอ่ะมันไม่นำพาไปสู่อะไรทั้งสิ้นน่ะมันก็จะทำให้คุณอยู่กับโลกอันเพ้อฝันนี่คือข้อโจมตีที่ decolonial และ indigenous movement มักจะโดนโจมตีนะครับแต่ว่าทาง decolonial movement หรือ decolonial feminism เองอ่ะเขาก็จะมีข้อโต้ตอบกลับเหมือนกันก็จะประมาณว่าแบบอ๋อเราสามารถจินตนาการถึงได้แล้วเราไม่ควรเลิกจินตนาการเว้ยเพื่อที่ว่ามันจะเป็นไฟเป็นเชื้อไฟในการผลักดันให้เรายังคงสู้ต่อหรือหาหนทางที่เป็นไปได้ที่จะรับมือกับทุนนิยมหรือว่าการครอบงำของจักรวรรดิใหม่ๆหรืออาณานิคมใหม่ผ่านการพัฒนาผ่านเสรีนิยมใหม่ให้ได้สักวันนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือคร่าวๆนะสามตัวสำคัญจริงๆมันมีศัพท์อื่นๆอีกมากมายอ่ะแฟลกแต่ว่าเราคิดว่าอาจจะไม่สามารถใช้เวลาในการ cover ทั้งหมดนี้ได้แต่ตัวสุดท้ายที่เราอยากจะขอพูดทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่า transnational หรือว่าไอ้ข้ามชาตินิยม transnational เนี่ยมันไม่ได้มุ่งจะปลดแอกอะไรเท่าไหร่หรอกพูดกันตรงๆเลยพูดอย่างสั้นที่สุดคือ transnational มันต้องการจะเผยให้เห็นความสัมพันธ์หรือว่าเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมรวมไปถึงการเมืองด้วยนะครับในลักษณะที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีรัฐชาติเป็นศูนย์กลางอะที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการย้ายถิ่นเราก็จะไปไม่พ้นกรอบที่ว่ารัฐชาติเป็นศูนย์กลางเป็นตัวแสดงหลักที่ทำให้คน move ได้ move ไม่ได้ถูกต้องไหมแต่พอเป็น transnational อะโฟกัสมันจะเปลี่ยนจากรัฐชาติอะไปเป็นตัวกลุ่มคนหรือกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งหนึ่งแทนมาเลยก่อกำเนิดเป็นคำว่าคนพลัดถิ่นขึ้นมาเช่นคำว่าdiaspora อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งคำว่า deterritorialization territorialize แปลว่าทำให้เป็นอาณาบริเวณน่ะแต่มีคำว่า d ข้างหน้าก็เพื่อเป็นการบอกว่าเราถอนรากหรือถอนความเป็นอาณาบริเวณออกไปแต่ไม่ได้บอกว่ารัฐชาติหายไปนะรัฐชาติมันยังอยู่แหละแต่มันถูกลดความสำคัญในการมองแบบ transnational เพราะ transnational มันเอาเรื่องชาติหรือกลุ่มวัฒนธรรมมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของ transnational จึงไม่ใช่เรื่อง knowledge production แบบ decolonial และไม่ใช่เรื่องการวิพากษ์ colonial legacy แบบ post colonial แต่หัวใจสำคัญของ transnational คือการทำความเข้าใจกระบวนการ hybridization หรือการผสมผสานทางวัฒนธรรมและ connectedness หรือความเชื่อมร้อยเชื่อมประสานทางวัฒนธรรมที่ผู้คนในแต่ละดินแดนมีต่อกันอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับของแต่ละคำศัพท์ค่ะก็ช่วงนี้เราคุยเรื่องคอนเซปต์คำศัพท์ต่างๆเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงประเด็นอะไรต่อไปเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกันว่า
เราคุยเรื่องคอนเซ็ปต์ไปแล้วแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างแล้วก็มองกันไปข้างหน้าว่าแล้วทำยังไงต่อล่ะเมื่อขุดรากถอนโคนมันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะค่ะเรากลับมาช่วงที่สองนะคะเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ไปแล้วคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะชีวิตของแฟลกด้วยชีวิตของเราที่ไปเรียนโฟแอสมาค่ะก็จะอยากให้อาจารย์อาร์มพูดถึงเคสนิดนึงค่ะว่ามันก็มีปัญหาอยู่นะที่มีความพยายามมากๆเลยที่จะถอนรากถอนโคนแล้วจุดที่มันควรจะถอนนี่มันควรจะถอนไปถึงตรงไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีกรณีที่ถอนไปซะจนไม่รู้ว่าตกลงเราทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงแนวคิดทฤษฎีกันไปในเบรกแรกอย่างอิ่มสุดๆแล้วเนาะอันนี้เรามาพูดถึงในทางปฏิบัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนกันบ้างอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องโซแอสขึ้นมาเนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันเคยแบบออกข่าวในหลายสำนักในอังกฤษว่ามันมีขบวนการนักศึกษาที่โซแอสพยายามออกมาเรียกร้องว่าโซแอสจะต้องปราศจากเอกสาร reading ใดๆก็ตามที่เขียนโดยนักวิชาการผิวขาวรวมไปถึงนักปรัชญานักคิดนักทฤษฎีที่เป็นคนตะวันตกกูจะต้องแบบเอาสมชื่อเลยโซแอสเป็นสคูลด้าน Asian and African Studies Oriental and African Studies กูจะเอาแต่ชาวเหล่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยและมากไปกว่านั้นที่เด็ดสุดคือ SOAS ห้ามสอน Sociology เพราะ Sociology เป็นสาขาวิชาแห่ง Empire ซึ่งก็ตลกดีว่าแล้ว Anthropology กูก็เห็นมึงสอนกันอย่างอุ่นหนาฝากข้างไม่โดนบ้างวะนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือวิธีคิดแบบนี้สำหรับ Post Colonial กันเองอ่ะมองว่ามันมีปัญหานะครับในแง่ที่ว่าเฮ้ยคุณน่ะกำลังพยายามจะ impose สิ่งที่เรียกว่า reverse racism อยู่หรือเปล่ากล่าวคือเมื่อเราบอกว่าเขาเป็นคนผิวขาวเขาจะต้องเป็นพวก imperialist แน่เลยเขาจะต้องนิยมจักรวรรดิแน่เลยเฮ้ยเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างอิงอ่ะเราตัดสินคนจากแค่สีผิวเท่านั้นได้จริงๆหรอมันก็จะมีข้อถกเถียงต่อไปว่าเอ้ยบางคนเขาก็จะบอกว่าอ๋อพอนักวิชาการบางคนไหนพวกนักปรัชญารุ่นเดอะคลาสสิกคลาสสิกแคนนอนเนี่ยบางคนน่ะมันน่ะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการค้าทาสด้วยซ้ำไอ้พวกที่เป็นนักวิชาการเสรีนิยมเนี่ยจำนวนนึงอ่ะโอ้มันสนับสนุนการค้าทาสด้วยซ้ำเราเลยต้องเอาเอกสารพวกมันออกอย่าไปยกย่องมันแต่อันนี้นักวิชาการต้องยกตัวอย่างให้เห็นนิดนึงว่าแบบไอ้ที่เขาบอกว่าห้ามเอามาเลยคือแบบพวกที่เอาแนวคิดมาจากแบบเอ็มมานูเอลคานหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือแบบทิ้งไปเลยห้ามเอามาใช้เลยทิ้งไปเลยนั่นแหละมันก็น่าอันตรายตรงที่ว่าคำถามคือเราไม่สามารถเอางานอย่างคานต์มาอ่านแบบอื่นได้เลยหรอมันมีงานวิชาการจำนวนไม่น้อยเลยนะใน post colonial และ de colonial ที่เอางานคลาสสิกแบบแคนนอนของพวกที่เป็น imperialist แบบตรงๆหรือแอบเป็น imperialist เนี่ยเอามาอ่านใหม่และเนี่ยมันก็นำไปสู่กันงอกเงยทางปัญญาไงทำไมเราถึงต้องปฏิเสธมันตั้งแต่ต้นล่ะซึ่งโดยส่วนตัวเราสนับสนุนวิธีคิดแบบนี้นะแฟลกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องต่อต้านทุกอย่างเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์แบบหนึ่งแบบใดอ่ะแต่เราสามารถเอามันมาตีความใหม่หรือเอามันมาล้อเล่นล้อเลียนหรือแม้กระทั่งเอามันมาใช้ในแนวทางแบบอื่นเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์หรือความเป็นไปได้แบบอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเราการอ่านเอมานูเอลคานไม่การันตีว่าผู้อ่านจะต้องเป็น imperialist เสมอไปมันขึ้นอยู่กับคุณอ่านอย่างไรต่างหากเนี่ยคือข้อเสนอของเรามันมีวิธีแบบ cross reading queer reading และก็ถูกต้องเลยหลายอย่างที่แบบถูกต้องเลยใช่เลยใช่เลยตีความตรงตัวเพราะว่าเมื่อตัว text เนี่ยมันออกมาแล้วคนเขียนออกมาแล้วคนอ่านตีความอย่างไรเป็นสิทธิ์ของคนอ่านถูกต้องรวมไปถึงแอคชั่นตามมหาวิทยาลัยต่างๆอังกฤษที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้คือการทำลายรูปปั้นอนุสาวรีย์ภาพวาดภาพเขียนงานศิลปะที่นำเสนอภาพของบุคคลที่เคยเป็นนักค้าทาสนักล่าอาณานิคมอะไรเงี้ย
ในทางนึงมันก็มีการยกย่องในหมู่ของนักวิชาการ post colonial และ decolonial เนาะวันนี้คือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลานุภาพเนี่ยคือการต่อสู้ของคนที่ของ subaltern วันนี้ฉันจะไม่ไร้เสียงต่อไปฉันจะออกมาทำให้ทุกคนได้มองเห็นและได้ยินเสียงของฉันแต่นักวิชาการ post colonial และ decolonial จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมนุษยวิทยานักวิชาการด้านโบราณคดีแล้วก็มรดกศึกษาเนี่ยรวมไปถึงนักประวัติศาสตร์กังวลมากว่าเฮ้ยถ้าว่ากันตามตรงแล้วอะฉันไม่ได้ห้ามนะถ้าเธอจะ decolonize หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านไอ้พวกนักล่าอาณานิคมหรือผู้ที่เคยใช้ความรุนแรงในนามจักรวรรดิอะแต่การทำลายภาพเหล่านี้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่มีคุณค่าเพราะคนพวกนี้น่ายกย่องแต่มีคุณค่าเพราะมันผ่านการเวลามานานแล้วมันศึกษาได้มันเรียนรู้ได้มันตีความใหม่ได้มันเอาไปล้อเลียนล้อเล่นล้อเลียนใหม่ได้แต่บัตรเนี้ยมันไม่เหลือแล้วเพราะคุณฉีกทิ้งทำลายมันคุณเอาสเปรย์ไปพ่นทับมันคุณโยนลูกปั้นเหล่านี้โยนทิ้งในลงไปในแม่น้ำจนหาไม่เจออะไรเงี้ยคำถามคือมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาของพวกเนี้ยมาดีคอลอนไนซ์โดยไม่จำเป็นต้องทำลายมันเช่นเอามันมาจัดแสดงในแบบอื่นเอามันมาตีความในแบบอื่นเอาภาพสุดหล่อของนักค้าทาสคนเนี้ยมาวาดใหม่ให้เป็นภาพที่น่าขันหรือแม้กระทั่งมันมีภาพเขียนภาพหนึ่งซึ่ง เป็นการเอาภาพวาดของการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมาตีความใหม่เป็นแบบผู้หญิงผิวสีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันสามารถทำได้ไหมในการที่เราจะเอามรดกตกทอดอาณานิคมมาตีความใหม่นำเสนอใหม่แสดงพลังชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือข้อเสนอของนัก post colonial หรือ decolonial จำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการทำลายไปซะตั้งแต่ต้นก็เหมือนกับการที่เราทำลายเอกสารนักวิชาการตะวันตกไม่ให้ปรากฏในหลักสูตรแบบที่โซแอสกำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเราคิดว่าอนาคตของ post colonial และ decolonial ที่แฟลกตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยสำหรับเรานะมันจะเป็นกระบวนการต่อสู้ทางความรู้และทางวัฒนธรรมที่ไม่จบสิ้นเพราะสำหรับเราต่อให้เราเป็นนักวิชาการ post colonial และ decolonial เองอะเราก็ยังเชื่อว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ post colonial และ decolonial วันหนึ่งจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นกระแสหลักแทนที่กระแสหลักทุกวันนี้ได้ทำไมถึงคิดอย่างไร้ความหวังขนาดนั้นคำตอบก็คือเรายังเชื่อว่าองคาพยพของจักรวรรดิหรือแม้กระทั่งอาณานิคมใหม่ก็ยังคงแข็งแรงพวกนี้ไม่ได้อ่อนแอนะทุนนิยมมันไม่เคยตายนะเสรีนิยมใหม่มันแข็งแกร่งขึ้นทุกวันนะองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เรายึดถือกันอยู่ก็ถูกต่อยอดถูกต่อชีวิตต่อไปเรื่อยๆอ่ะดังนั้นน่ะสำหรับเราเชื่อว่า post colonial decolonial จะไม่มีวันเข้ามาแทนที่องค์ความรู้ชุดเก่าได้ 100% หรอกมันไม่สามารถทำลายโลกที่ดำรงอยู่ก่อนหน้านี้ได้ 100% หรอกแต่สำหรับเราความหวังสำคัญที่สุดก็คืออีพวกเนี้ยมันจะต่อสู้ต่อไปมันจะสื่อสารกับสังคมต่อไปหรือแม้กระทั่งมันจะตีกันเองต่อไปเพื่อที่ทำให้สังคมตั้งคำถามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสำหรับเราคิดว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วอะแม้กระทั่งการที่ post colonial มันหรือ decolonial สู้กันเองที่แบบว่าฉันจะทำฝั่งนึงบอกว่าฉันจะทำลายรูปปั้นฉันจะทำลายภาพศิลปะอีกฝั่งบอกว่ามึงอย่าทำลายมึงเอามาดิสเพลย์แบบใหม่มึงเอามาล้อเล่นล้อเลียนดีกว่าแค่นี้สู้กันก็ไม่มีวันจบสิ้นแล้วสำหรับเราซึ่งเราดีนะเรารู้สึกดีนะที่มันจะไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันจะไปกระตุ้นอาหารสมองให้คนยังคงต้องคิดต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นภาวะปกติในชีวิตประจำวันต่อไปเราว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วอะสำหรับเราโอเควันนี้ก็แน่นเลยนะทฤษฎีนะวันนี้ทฤษฎีนะแต่ว่าอาจจะขออาจารย์อามทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนไทยที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องอนันต์นิคมมันไกลตัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบนิดนึงจริงๆอันนี้น่าเสียดายเพราะว่าเราว่าต่อให้คนรุ่นใหม่ในไทยพูดกันแบบเปล่าๆว่าโอ้ตลกจังเลยคนไทยรุ่นเก่าๆพวกสลิ่มชอบพูดว่าไทยไม่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมไทยเราเป็นเอกราชนั่นนู่นนี่เราไม่ได้รับอิทธิพลจากอาณานิคมตะวันตกฮัลโหลแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะพูดแบบเนี้ยกันติดปากอะแต่สิ่งนึงที่เรารู้สึกน่าเสียดายก็คือว่าพอพูดแบบเนี้ยติดปากเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่เองจำนวนหนึ่งก็หลงคิดหลงเชื่อไปว่าดังนั้น post colonialism หรือ decolonialism ก็เป็นแนวคอนเซ็ปต์ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศเราขนาดนั้นซึ่งอันนี้อันตรายนะครับอันตรายไม่ต่างจากสิ่งที่สลิ่มพูดเลยที่บอกว่าเรามีเอกราชมาตลอดอะไรเงี้ยอันตรายในแง่ที่ว่าเฮ้ย post colonial มันก็มีคุณูปการมากนะ
แม้กระทั่งประเทศเราที่อาจจะบางตำราก็เรียกว่าเป็นเซมิโคโลไนซ์บางตำราก็บอกว่าเป็นคริปโตโคโลไนซ์ใช่ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดเราได้รับอิทธิพลอย่างมากแน่นอนจากการแผ่ขยายของ cultural imperialism หรือจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมอ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เต็มไปด้วยมรดกตกทอดของจักรวรรดิดังนั้นทำไมเราไม่เรียนรู้เรื่อง post colonial และ decolonial ไปเลยล่ะเราจะได้รู้เท่าทันไงว่า colonial discourse หรือ colonial legacies เหล่านั้นน่ะมันทำงานกับเรายังไงเพราะฉะนั้นเอาเลยจ้าถ้ามีโอกาสเรียนรู้เรื่อง post colonial หรือ decolonial อ่ะเรียนรู้เถอะพูดกันตรงๆก็คือขายคอร์สตัวเองนั่นแหละ sociology and post colonialism นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลงเรียนวิชาแนวนี้เถอะอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้ตัวเองได้ปลดแอกจากความคุ้นชินหรือความปกติสุขในแบบเดิมๆให้เราได้ตั้งคำถามในทิศทางใหม่ๆละกันค่ะโอเควันนี้แน่นมากนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถศึกษาต่อได้นะคะแล้วก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง decolonizing movement ยังไงบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับประชาไทด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพบกันทุกๆเย็นวันอาทิตย์นะคะกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้แฟลกแล้วก็อาจารย์อาร์มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ